บับเนื้อแกะครับผมสุดยอดครับก็อยู่เมืองพัทยาก็ต้องได้กินประมาณนี้นะครับร้านนี้ครับเดี๋ยวเราอยู่ที่จอมเทียนไนท์มาร์เก็ตครับนิดนึงครับผมก็จะเป็นเนื้อแกะกับซอสอะไรสักอย่างนึงครับก็น่าอร่อยครับอยากชิมมากเลยเราชิมหน่อยนะตอนแรกจะไปกินที่ทะเลทนไม่ไหวแล้วเนื้อแกะมันนุ่มครับซอสซอสอร่อยครับซอสอร่อยนี่กินโรตีเหรจะว่าไปก็อาหารนานาชาติเลยนะครับที่เดินมามีทั้งอาหารไทยสปาเกตตี้อาหารญี่ปุ่นซูชิน้ำปั่นแล้วก็กรีกรัสเซียโหมีหมดเลยครับผมดีมากครับที่นี่ชอบมากเลยหิวมากเลยวันนี้แย่เลยอดข้าวมาทั้งวันเลยครับผมเดี๋ยวไปนั่งกินกันริมทะเลครับเย้ซื้ออะไรมาครับเนี่ยปั่นครับโอ้โหน้ำผลไม้แท้ครับผมดูลองดูหน่อยเย มีเพลงฟังด้วยโอ้โหนี่ครับบรรยากาศริมทะเลครับกับอาหารมื้อวันนี้ครับนี่มาดูกันดีกว่าครับอะไรเสียตังค์ไปบ้างอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้พี่กายซื้อมา80คิดไว้นะชาคิดไว้นะนี่อันนี้สปาเกตตี้กุ้ง60บาทอันนี้ปอบเปี๊ยะชาซื้อมาเท่าไหร่40ปอบเปี๊ยะ40โรตี30บาทอันนี้มักกะโรนีหมูครับ50บาทแล้วก็อันนี้100บาทเค
บับกรีกเคบับกรีกเนื้อแกะเป็นแพงอยู่แล้ว101แล้วก็น้ำแก้วละ25น้ำผลไม้ปั่นแท้ๆเลยครับ25บาท2แก้วบวกลบแล้วเท่าไหร่เนี่ย100 200 300 60 410บาทโอ้โห410บาทครับอาหารเต็มโต๊ะครับอาหารดีด้วยนะ เจอตลาดนัดอาหารนานาชาติครับ อันนี้20 430บาทครับกับบรรยากาศนี้ครับโอ้ยฟังเสียงคลื่นลมทะเลครับไม่เสียค่าสถานที่ครับเราก็ว่าแล้วเราก็ลุยเลยครับเย้หิวข้าวมากวิถีริมทะเลครับผมสมุทรเป็นที่ที่เราก็ออกมาหาปลากันครับก็ได้เห็นครับเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ออก นี่ของเราก็มีของกินเยอะ